เมื่อคืนนี้ทีมเยือนต่างบุกไปเก็บ3แต้มได้ทั้ง2ทีมเริ่มที่เกมที่สนามเคนเนเวิร์ดโรดนะครับเป็นเกมระหว่างลูตันทาวน์เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเกมมาแค่30วินาทีแรกความผิดพลาดของแนวรับลูตันนะครับสุดท้ายราสมุสฮอยลุนกระชากก่อนจะยิงเข้าไปนะครับคนที่จ่ายพลาดเป็นอัลมาริเบลนะครับที่เตะผิดจังหวะแล้วมาเข้าทางราสมุสฮอยลุนครับจังหวะแรกเตะจุดพลุทิ้งมาก่อนแล้วเบลจะเหมือนจะจ่ายคืนเพื่อนแล้วจ่ายพลาดครับมาเข้าทางราสมุสฮอยลุนหลอกยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับ1-0ตั้งแต่ไม่ถึง1นาทีแรกของเกมเลยครับวิ่งตามมาก็ไม่ทันแล้วครับแนวรับของลูตันนาทีที่7ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีก1ประตูกาลาโชยิงจังหวะแรกบอลไปโดนหน้าอกของราสมุสฮอยลุนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าประตูไปขึ้นเป็นจังหวะการทำประตูของฮอยลุนนะครับในจังหวะนี้ยิงบนเส้นกรอบ18หลายครับกาลาโชบอลไปโดนฮอยลุนเข้าประตูยิงอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ถือว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่น่ากลัวอีกครั้งหลังจากที่ย้ายมาจากลีกอิตาลีนาทีที่14ทางฝั่งลูตันนะครับก็กดดันบ้างมานำมาซึ่งประตูแล้วครับจังหวะสุดท้ายเป็นคาร์ตันมอริสที่มงย้อนตัวของอังเดรโอนาน่าเข้าไปเลยครับเพิ่งจะมีคลีนชีทนะครับแต่เกมนี้ไม่มีคลีนชีทอีกแล้วทางฝั่งโอนาน่าจังหวะเริ่มต้นก็มาจากนักเตะเก่าแมนยูครับทายิชงนะครับแล้วก็ยิงจังหวะแรกมาสุดท้ายคาร์ตันมอริสก็ทำการเปลี่ยนทางบอลด้วยศีรษะเข้าไปอาฮิตชองก็จะเจอเพื่อนเก่าหลายคนนะครับในอะคาเดมี่เจอกานาโชแล้วก็มากมายนั่นคือเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกครับครึ่งหลังทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีโอกาสเหมือนกันครับจังหวะนาทีที่59เข้า60จังหวะหลุดของบรูโน่เฟอร์นันเดสครับสุดท้ายยิงไปติดบล็อกจังหวะขึ้นเกมสวนกลับแล้วครับ3คนนะครับสุดท้ายกานาโชจ่ายมาที่บรูโน่แตะหลบไปแล้วครับแต่จังหวะยิงเจอสไลด์ขวางไว้ได้คนขวางเป็นแซมบี้โลกองก้านะครับที่มาขวางในดับท้ายครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้ประตูลูตันเองมีโอกาสช่วงท้ายเกมครับจังหวะบงของลอสบาร์คลีย์บอลไปชนคานนะครับ10นาทีท้ายของเกมมีสถิติขึ้นมาว่าลูตันทาวน์เนี่ยกดดันอย่างหนักนะครับการครองบอลมากกว่าแมนยูเยอะแล้วก็มีโอกาสยิงเหมือนกันแต่ไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับจบเกมที่สกอร์นี้ไปลูตันทาวน์1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2นะครับก็เป็น3แต้มอีก1เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเก็บชัยได้ต่อเนื่องทั้งในลีกและทุกรายการล่าสุดก็4เกมติดแล้วครับก็ตารางคะแนนนะครับหลังจากจบในสัปดาห์นี้25แมตช์กับบางทุกทีมนะครับยกเว้นแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลครับมี57เป็นจ่าฝูงนะครับอาร์เซนอล55แมนเชสเตอร์ซิตี้53แอสตันวิลล่า49นะครับสเปอร์47แมนยูขึ้นมามี44นะครับก็ลุ้นแย่งท็อปโฟกับแอสตันวิลล่าได้แต่ตามลิเวอร์พูลอยู่13แต้มนะครับส่วนไบรตันก็มี38ครับนิวคาสเซิล37เวสต์แฮม36เชลซียังอยู่อันดับ10เหมือนเดิมมี35ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ